ช่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดีทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอดา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 โอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้ก็มันพยาฆาตนะสิครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะไม่อยากฟังฟังไหนจ้ะสนุกนี่เมื่อเช้าเลยตื่นขึ้นมาไม่รู้เป็นอะไรหนังตาข้างซ้ายมันกระตุกกระตุกแบบนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรชิชะมาเซลอนอย่างนี้เขาแปลว่าขวาร้ายใจดีเว้ยโอ้จริงป่ะอันนี้คงไม่เห็นด้วยอย่างไอ้ตันนี่ต้องขวาร้ายใจเร็วที่สุดชีวิตมันไม่เคยเจอของดีหรอกเว้ยมึงเจอแต่ของดีใช่ไหมล่ะงั้นมึงเจออะไรเช้านี้ของดีมาเจอกันจ้องจะขาดกันแบบมึงเมื่อไหร่จะเจอเรื่องดีๆสักทีแล้วสาธุช่วยห้ามผมมาหน่อยแล้วสาธุเปลี่ยนใจขอโทษนะคะพวกพี่รู้จักผู้ชายรู้จักถ้าผู้ชายทั้งแท่งที่น้องหานี่พี่คนเดียวเลยที่กวงโอ้ยวิฟังพี่ดีกว่านะถ้าอยากหาผู้ชายสไตล์เกาหลียิ้มแย้มแจ่มใสแบบเกาหลีใต้หรือดูร้ายนิดๆแบบเกาหลีเหนือก็พี่คนเดียวเท่านั้นนี่น้องจ๊ะดูพี่บอกให้นะว่าผู้ชายซอยเนี้ยไม่มีใครน่าไว้ใจมีพี่เท่านั้นโอ้ยทั้งหลายผมเลยด้วยเนี่ยน้องถ้าเกิดไม่อยากน้ำตาเช็ดหัวเข่าอ่ะไปคุยกับสองต่อสองไปไม่ต้องรุ่งหลีกันเสร็จยังคะอยากจะไม่แข่งน้องเอ้ยถ้าจะถามหาคนจากพวกมันเนี่ยนะมันเปลืองตัวเปล่าๆกลับไปก่อนไปงั้นยังไม่กลับตกลงชอบไม่ชอบที่พวกมันหลีเนี่ยจนกว่าแองจี้จะเจออุ๊ยตายชื่อเพราะไว้ชื่อแองจี้งั้นปีใหม่นี้ควงขออวยพรให้แองจี้อยากเจออะไรขอได้นั่นโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับนี่ทำอะไรกันอยู่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนนี้แหละใช่เลยเสียงแบบนี้แองจี้จำได้จำได้จำผมได้อย่างนั้นเหรอครับไปจำมาจากไหนล่ะครับก็แองจี้ได้ยินเสียงคุณร้องไห้งิ้มงิ้มงิ้มซิกซิกซิกงิ้ม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 ทุกคืนเลยทุกคืนมึงทำอะไรมันร้องงิ้ม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 โอ้ว้าวเฮ้ยหมายถึงว้าวว้าวว้าวเออมาป่าว้าวนี่เพื่อนพี่เป็นสิวหมอทักว่าอีก7วันจะหายแล้วหายไหมหายเพื่อนพี่ทายาก็ทายาเนาะมันจะไม่หายได้ยังไงเอ้าก็นี่ไงหมอทักก็เลยทายาถ้าหมอไม่ทักก็ไม่ได้ทายาแม่นไหมพี่จะบ้าตายเป็นสิวต้องมาหาหมอดูด้วยเฮ้ยนี่นี่พลอยใสแล้วเกิดว่าเกิดวันนี้คืออยากซักผ้าขึ้นมาต้องมาถามก่อนป่ะยังมีอีกนะหมอยังทักเรื่องซักผ้าจริงนี่หมอบอกว่าเวลาฝนตกห้ามเอาผ้าไปตากเพราะมันจะไม่แห้งรู้ได้ไงอ่ะหมอเขาชี้ยานนี่แต่ว่าแต่อะไรหรอแต่ว่าถ้าเอาผ้าไปผึ่งพัดลมนะเช้ามามันจะแห้งเออแล้วหมอยังรู้อีกด้วยนะว่ามันจะมีกลิ่นอาบรู้ละเอียดขนาดนั้นเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าทิ้งอีวิกนึงนะลาขึ้นด้วยฉันก็รู้นี่ถามจริงกับคุณที่มาหาหมอดูเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกันเหรอครับก็อยากรู้ว่าจะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่าวะงั้นจัดลำดับความสำคัญก่อนดีไหมอย่างวันนี้ตอนนี้อะไรสำคัญที่สุดระหว่างไปดูหมอกับไปทำงานไปดูหมอเรื่องนี้เนาะดูหมอสำคัญกว่าเนอะถูกต้องเลย
แล้วสำลีอ่ะจะมาดูหมอเรื่องอะไรจะมาดูเรื่องอนาคตโอ้ยอนาคตจะไปรู้ทำไมยังมาไม่ถึงเลยเอาปัจจุบันให้รอดก่อนเถอะเอาก็เพราะมันยังมาไม่ถึงไงก็เลยต้องดูเอาไว้ไม่รู้เรื่องเลยพี่โมนี่ผู้หญิงนี่เป็นยังไงกันเหรอทำไมต้องอยากรู้เรื่องอดีตอยากรู้ปัจจุบันอยากรู้อนาคตวุ่นวายไปหมดอ่ะอยากรู้ใช่ไหมครับก็ผู้หญิงอยากรู้ไงปลวกมากเลยพลอยสายเหตุผลไปดีกว่าเอออยู่ทำไมเนี่ยเดินก้นปิดขนาดนี้เนี่ยโกรธเหรอคะดีใจมั้งเงยนี่เธอยังตามฉันอยู่อีกเนี่ยถามจริงเหรอเนี่ยนี่เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยจะขอเบอร์เหรอคะนี่เราอยู่ดาวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยถามอย่างตอบอย่างไม่อยากบอกไงคะแองจี้เป็นใครไม่สำคัญแล้วค่ะขอแค่เป็นคนข้างๆเธอก็พอปิ๊งปิ๊งคิดว่าจะจีบเหรอคะไม่แล้วค่ะแองจี้จำมาจากชายรถสิบล้อชอบคนสวยมีอารมณ์ขันที่น้องอะเต็มที่ที่พี่อะที่เต็มเอาอีกหน้ามีตัดพ้อด้วยน้องจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นดีเอาอีกโอ้ยเหนื่อยแล้วอ้าวเหนื่อยแล้วก็กลับไปเลยครับอยู่ทำไมล่ะครับยังกลับไม่ได้ค่ะแองจี้ต้องช่วยคุณกาช่วยผมมาช่วยฉันทำไมไม่เคยต้องการความช่วยเหลือจากใครอยู่แล้วแล้วใครนะแอบร้องไห้คนเดียวตอนกลางคืนบอกว่าไม่อยากทำไม่อยากทำผมมาเองอะไม่เคยไม่มีไม่เคยเลยโอ้ยเป็นมาแล้วไม่มีความสุขเนี่ยแล้วจะเป็นไปทำไมล่ะคะเฮ้ยรู้ได้ไงว่าเป็นมาเนี่ยนอกจากจะรู้ว่าเป็นมาแล้วเนี่ยนะคะยังรู้อีกค่ะว่าเป็นฤาษีดวงโรคกระเพาะตับอักเสบพอแล้วไม่ต้องสาธยายมากกว่านั้นแล้วโอเคนะแล้วก็กลับไปได้แล้วไม่กลับนี่ไม่งั้นอย่าหาว่าไม่เตือนนะโอ้ไม่ต้องเตือนหรอกค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยนะคะแองจี้เนี่ยก็จะขัดขวางการทำงานของคุณก็เอาสิเอ๊ะฉันบอกไว้เลยนะตอนนี้ฉันมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำอยู่3อย่างถ้าอยากจะขัดขวางนี่ก็เต็มที่เอาเลยแต่มาพนันกันไหมล่ะถ้าหากว่าเธอแพ้เนี่ยเธอจะต้องบอกฉันมาว่าเธอเป็นใครมาจากไหนโอเคเธอคือเธอ